ต้องทำประมวลจริยธรรมนี้ให้เสร็จภายใน1ปีหลังจากที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้ซึ่งรัฐธรรมนูญนี้ประกาศใช้เมื่อวันที่24 สิงหาคม 2550นะครับณขณะนี้ยังมีอีกหลายองค์กรที่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับซึ่งเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาเราก็ได้มีการจัดสัมมนานะครับในการติดตามเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดสมมติว่าท่านใดที่อยู่ในองค์กรที่ยังไม่ได้จัดทำประมวลจริยธรรมก็ขออนุญาตนะครับขอความอนุเคราะห์ว่าท่านต้องถามเพราะตรงนั้นถือเป็นคัมภีร์ที่สำคัญนะครับในการที่จะไปดูว่าท่านละเมิดหรือฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมหรือไม่อย่างไรนะครับหลายท่านอาจจะยังมีความสับสนว่าเอ๊ะขณะนี้เนี่ยผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยได้รับมอบอำนาจจากรัฐธรรมนูญแล้วไม่ใช่หรือว่าให้สามารถหยิบยกเรื่องปัญหาต่างๆขึ้นมาดำเนินการได้เองที่เรียกว่าโอนโมชั่นเนี่ยนะครับจริงๆต้องอยากกราบเรียนท่านทั้งหลายว่าในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเราไม่สามารถที่จะหยิบยกเรื่องขึ้นมาดำเนินการได้เองนะครับจะต้องมีคนร้องเรียนเข้ามานะครับซึ่งการร้องเรียนเข้ามาเนี่ยเวลาเราจะไปตรวจสอบก็จะต้องดูประมวลจริยธรรมที่หน่วยงานของท่านเนี่ยเขียนไว้กำหนดไว้นะครับอย่างเช่นสมมติว่าเขียนไว้10อย่างนะครับเราก็จะไปดูว่าพฤติกรรมที่ท่านทำแล้วถูกร้องเรียนมาเนี่ยไปเข้าข่ายว่าฝ่าฝืน10ข้อนั้นหรือเปล่าอย่างไรนะครับบังเอิญท่านอาจจะไปทำอีกข้อหนึ่งซึ่งไม่อยู่ในนั้นก็ต้องยกประโยชน์ให้จำเลยว่าอันนี้เนี่ยไม่ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมฉบับนั้นแต่อาจจะเป็นเหตุให้ท่านต้องไปปรับปรุงประมวลจริยธรรมให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเหมือนกับการแก้พระธรรมวินัยในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะครับแต่ว่าข้อ11นั่นเขาอาจจะเรียกว่าอะไรโลกวัชชะใช่ไหมฮะโลกติเตียนแต่ว่าท่านไม่ฝ่าฝืนอันนั้นก็อาจจะรอดไปก็อยากจะถือโอกาสทำความเข้าใจด้วยว่าในเรื่องของประมวลจริยธรรมเนี่ยนะครับจะต้องมีการร้องเรียนเข้ามาแล้วก็จะไปตรวจตามประมวลจริยธรรมนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นบทบาทหน้าที่ที่เราได้ดำเนินการในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับผมคงไม่ลงไปในสถิติรายละเอียดนะครับว่าได้ดำเนินไปมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ว่าเป็นภาพกว้างๆนะครับว่าเราได้มีโครงการอะไรต่างๆพวกนั้นดำเนินการอยู่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในความเห็นส่วนตัวของผมคิดว่าในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันคงไม่สามารถที่จะทำโครงการอะไรขึ้นมาแล้วมันจะประสบความสำเร็จไปได้นะครับจริงๆแล้วมันควรจะต้องเป็นเรื่องที่ build in ถ้าภาษาทางคนก่อสร้างก็แปลว่าคือหมายว่ามันต้องทุกขณะที่ทำอยู่เนี่ยมันจะต้องเกี่ยวข้องในเรื่องพวกนี้เข้าไปนะครับวันนี้ได้เห็นเพื่อนร่วมงานเก่าๆอย่างเช่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนบางบุญนาคที่มาร่วมงานเนี่ยนะครับก็ถือเป็นองคาพยพหนึ่งที่ทางศูนย์คุณธรรมทางผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นมาได้มีโอกาสไปพูดคุยผมก็อยากจะขออนุญาตฉายหนังซ้ำให้ท่านฟังอีกสักนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันเป็นหลักง่ายๆสำหรับ A B C เท่านั้นเอง A คืออะไรครับ A ก็คือ attitudeก็คือทัศนคติเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเรามีทัศนคติที่ถูกต้องอย่างที่อาจารย์เกษมพูดเมื่อเช้าเนี่ยในเรื่องของความคิดเนื่องจากพวกนี้ตัว A มันจะดีพอ A มันดีปั๊บตัว B ที่ตามมามันก็จะดีตามไปด้วยนั่นก็คือตัว behavior หรือตัวพฤติกรรมนะครับหลังจากนั้นตัว C แทบจะไม่ต้องพูดถึงคือตัว consequence คือผลที่ตามมามันจะต้องดีแน่นอนนะครับเพราะนั้นก็เลยคิดว่านอกเหนือจากสิ่งที่มันอาจจะเป็นลักษณะของเป็นทางการก็คือว่าเราจะคงจะต้องทำโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาแผนความซื่อตรงแห่งชาติแล้วเนี่ยผมคิดว่าในแง่ของการ build in โดยใช้หลักง่ายๆ A B C เนี่ยก็อาจจะมีประโยชน์ในแง่ของการที่ว่าทำให้โครงการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยได้เกิดผลสำเร็จตามไปด้วยนะครับในรอบแรกก็คิดว่าอยากจะกราบเรียนที่ประชุมไว้เป็นภาพกว้างๆในนี้ส่วนรอบต่อไปถ้าเกิดจะมีเวลาก็จะได้คุยกันต่อครับขอบคุณอาจารย์ครับครับขอบคุณมากครับฟังคุณลักษ์เกชาพูดก็ทำให้มองเห็นนะครับว่าหน่วยงานของผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นเนี่ยคือทำในเรื่องที่เป็นวางหลักจริยธรรมใหญ่ๆทำประมวลใช่ไหมฮะทำประมวลไว้แล้วก็หน่วยงานย่อยๆทั้งหลายก็เอาตรงนี้เนี่ยไปทำเป็นจริยธรรมของตัวเองนะครับนี่เราลองขยับมาดูที่หน่วยงานที่ทางกพ.เนี่ยกพ.ก็ดูแลข้าราชการพลเรือนเนี่ยหลายแสนคนต้องเป็น10กระทรวงนะครับตรงนี้ทางกพ.เนี่ยในเรื่องของคุณธรรมความโปร่งใสความซื่อตรงเนี่ยตรงนี้ทางกพ.ได้ทำอะไรยังไงครับแล้วมีแนวยังไงบ้าง
ขอเชิญที่หลังสิมาครับนมัสการพระคุณเจ้านะคะแล้วก็เรียนท่านผู้เข้าร่วมเสวนาในวันนี้นะคะในนามของสำนักงานกพ.ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาร่วมกับเครือข่ายของทางศูนย์คุณธรรมนะคะท่านก็รู้จักกพ.อยู่แล้วนะคะมีเกริ่นว่าดูแลข้าราชการพลเรือนจริงๆแล้วประมาณ 200,000 นะคะซึ่งสังกัดอยู่ในกระทรวงทบวงกรมและจังหวัดต่างๆนะคะข้าราชการเป็นผู้ที่ทำภารกิจของรัฐใช่ไหมคะเพราะนั้นข้าราชการพลเรือนเนี่ยค่ะก็สัมผัสกับประชาชนค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะหน่วยงานบริการนะคะเราก็มีปัญหาในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเรื่องประพฤติทุจริตนะคะประพฤติไม่ชอบทั้งหลายนะคะจำเลยที่หนึ่งนะคะส่วนมากก็จะเป็นข้าราชการแล้วก็ทุกคนจะคิดว่าเป็นข้าราชการก็คือที่กพ.ดูแลค่ะซึ่งความจริงกพ.มิได้ดูแล